โรงพยาบาลจุลาพรจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีภายใต้แนวคิดจากพระปณิธานสูส่หนึ่งทศวรรษโรงพยาบาลจุลาพรยกระดับการรักษาพัฒนาต่อยอดพร้อมเป็นที่พึ่งพิงสารพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมภศีสว่างขวัตวรัติยราชนารีองค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาพร สู่การยกระดับการรักษากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศผสานความเชี่ยวชาญส่งมอบบริการทางการแพทย์โครงการสุขภาพด้านต่างๆสู่สังคมโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานทน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภร์และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์นำทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจุลาภร์ ขึ้นเวทีเสวนาให้ข้อมูลการยกระดับการรักษาสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศจาก10ศูนย์การรักษาได้แก่1เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัยศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชนหรือ DITP โดยได้ยกระดับเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัยให้บริการด้วยเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยชนิดต่างๆ5เครื่องได้แก่1 เครื่องตรวจรังสีทั่วไประบบดิจิทัล 2. เครื่องตรวจอัลตราซาวสาเครื่องตรวจเต้านมระบบดิจิทัล 4. เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ2พลังงานหรือสเป t r a l CT โดยเป็นเทคโนโลยีความก้าวหน้าที่ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีน้อยลงใช้สารทึบรังสีน้อยลงและให้ภาพคมชัดที่ช่วยแยกแยะโรคได้ดีขึ้นและ5 ห้องปฏิบัติการ MRI ที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องคลื่นสะท้อนสนามแม่เหล็ก MRI 3 t e เทสลาระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันเพื่อตรวจวิเคราะห์หารอยโรคต่างๆรวมถึงตรวจหาการแพร่กระจายของโรคมะเร็งค่ะทั้งนี้กิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีภายใต้แนวคิดจากพระปณิธานสู่หนึ่งทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาพรจัดขึ้นณนะลานอีเดนชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเผยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศจาก10ศูนย์การรักษาโรงพยาบาลจุลาภร์สู่สังคมอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยให้ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยค่ะ